มาตามหาปะการในแคนดี้แลนด์กันค่ะทุกคนโอ้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นสถานที่แฮงเอาท์ของปะการต่างๆดูสิเนี่ยเฮ้ยด้านในนี้มีอะไรไหนดูสิอุ้ยมีปะการอันนึงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เจอแล้วปะการขนมขิงตรงนี้มีทีวีอันนึงไม่น่าจะมีปะการแอบอยู่ข้างหลังนี้นะโอเคไปต่อกันเลยด้านบนเป็นแคนดี้เต็มเลยนะคะโอ้ฮึบขึ้นไปบนหลังคากันฮึบดูซิมีอะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะคะฮึบด้านบนนี้มีอะไรหรือเปล่าฮู้ดูสิคะเนี่ยอมยิ้มอันใหญ่มากนี่มีหลายสีด้วยค่ะโอ้หลาย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 หมุนติ้วเลยหุ้ยตรงนี้มีปะการอะไรนี่ตรงนี้มีมาร์กเกอร์อันนึงค่ะนี่เจอแล้วมาร์ชเมลโล่มาร์กเกอร์มีอันไหนอีกบ้างโอเคเรามาด้านหลังกันดีกว่าฮึบตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเป็นน้ำพุช็อกโกแลตหรอว้าตรงนี้นั่งได้ด้วยยืนได้ด้วยค่ะนี่ขึ้นมาด้านบนก็ได้แต่ว่าไม่มีปะการอะไรซ่อนอยู่จริงๆหรอด้านข้างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยด้านบนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะโอ้เดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันนะคะเฮ้ยด้านล่างนี้มีอะไรเหมือนเป็นน้ำแหลมเลยค่ะแสดงว่ากระโดดลงไปตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ประตูนั้นบอกว่าห้ามรบกวนเดี๋ยวไปอีกด้านหนึ่งกันเดี๋ยวลองอ้อมไปด้านข้างกันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างล่างนั้นเจออีกอันหนึ่งแล้วค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะโอเคกระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดมาตรงนี้เขาบอกว่าอะไรมันเป็นรั้ววิเศษไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามไปได้แล้วเราจะไปทางนู้นยังไงล่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าตรงนั้นมันกระโดดไม่ได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะกระโดดให้มันลงตรงลูกอมยิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ไต่ได้ไหมนี่ไต่ได้นะคะอุ๊ยข้างบนนั้นมีช่องอะไรอยู่หันหน้าเข้าดีๆก่อนนี่ตรงนี้เข้าได้อุ๊ยเข้ามาตรงนี้แล้วอุ๊ยเจออะไรเนี่ยปากกาอะไรซอฟต์คาราเมลโอ้อยู่ด้านบนนี่เองนะคะแล้วปากกาอันบนนี่ล่ะหรือว่าเราต้องกระโดดกระโดดหยิบเลยได้แล้วค่ะRecurrix Marker โอเคงั้นสำหรับรอบแรกไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเรามาหากันใหม่นะสวัสดีค่ะ